สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเห็นกล่องแบบนี้เป็นพัสดุมาแน่นอนนะครับมาแกะกล่องกันเลยก็ต้องเป็นของที่เกี่ยวกับรถเหล็กแน่นอนนะครับก็ได้พรีออเดอร์นะครับสั่งซื้อจากคุณฟุกนะมันจะเป็นแผ่นวางนะครับแผ่นวางฉากรถเหล็กนะครับที่ทำลักษณะคล้ายๆพรมนะคงเคยเห็นใน Facebook นะครับผมได้มาราคานี่ตามนี้เลย360บาทนะครับนี่นะสวยแน่นอนครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คุณฟุกไว้นะครับผมก็สั่งซื้อสินค้าคุณฟุกเนี่ยไว้หลายครั้งแล้วนะหลายอันเลยปกติจะเป็นรถเหล็กแต่นี่คือเป็นฉากนะครับเป็นฉากที่เป็นไหมผมเห็นว่ามันเข้าท่านะครับแล้วก็อ่ะดูวัสดุก่อนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนยางๆนะเหมือนยางเหมือนแผ่นเมาส์เลยนะครับนี่โหโคตรสวยนี่ครับเดี๋ยวปรับกล้องให้ดูมุมนี้นี่ครับก็จะเป็นเหมือนพรมนะครับฉากจอดรถนั่นเองนะครับเป็นลานจอดรถนะอ่ะขยับกล่องออกก่อนโหจอดได้หลายคันเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็กี่คันล่ะ2 4 6 8 10 12 14 16 18อ่ะมีช่องคนพิการด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นไบค์นะครับก็จอดจักรยานนะสามารถจอดจักรยานนะครับมีเส้นทึบนะโอ้ได้หลายคันเลยเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นอักษรเข้าออกนะครับเป็นลักษณะเป็นพรมนะครับยืดหยุ่นได้ง่ายมันไม่เชิงเป็นพรมนะเหมือนตรงนี้จะเป็นเหมือนผ้าสังเคราะห์นะครับผ้าใยสังเคราะห์ตรงนี้ก็จะเป็นรอยเหมือนเป็นกระเบื้องนะเป็นอิฐเป็นอิฐบล็อกนะใช้คำว่าอิฐบล็อกดีกว่านะครับเย็บมาดีแล้วก็มีความหนานะครับนุ่มนะครับคล้ายๆแผ่นรองเมาส์นะครับสามารถจอดรถได้หลายคันเลยก็ไว้เป็นฉากประกอบนะครับเข้าท่าเลยอ่ะมาลองจอดกันเลยดีกว่านะครับ360บาทคุ้มนะผมว่าคุ้มอยู่นะคือมันสามารถเสริมฉากนะครับบางทีเราไม่ต้องไปทำฉากเองนะบางส่วนเนี่ยซื้อมาแบบสำเร็จเลยก็ได้นะครับก็สวยได้อีกแบบนี่นะครับสามารถจอดจอดได้หลายคันเลยจอดด้านข้างก็ได้ครับช่องมันพอดีกับรถเหล็ก1ต่อ64นะหรือว่าใกล้เคียงก็ได้นะครับนี่ลองจอดดูเดี๋ยวผมเอารถเหล็กมาวางแล้วก็ให้เต็มพื้นที่ดีกว่านะครับว่าจอดได้กี่คันนะครับตามนี้เลยจอดได้ทั้งหมด22คันนะครับนะก็พูดง่ายๆถ้าเกิดมีกล่องอะคริลิกนะมาครอบสวยสวยเลยนะผมว่าแล้วก็มันเป็นฉากที่แบบคุณจะทำไดโอรามานะครับมาวางต่อได้เลยนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเหมือนพื้นอิฐแดงนะครับตรงนี้นะแล้วด้านหลังก็ทำเป็นห้างสรรพสินค้าอะไรได้เลยก็ประกอบฉากได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเอาฉากที่ผมมีนิดๆหน่อยๆมาวางนะครับวางงี้นะครับนี่นะเดี๋ยวไปเอาฉากมาอีกนิดนึงนะเอาฉากอู่ซีเก้งทอยมาวางนะครับเนียนได้นะผมว่ามันก็เนียนได้นะครับนี่ดูสร้างเรื่องราวนะครับรายละเอียดดีเทลก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวถอดกล้องให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับภาพสั่นนิดนึงนี่นะครับดีเทลงานนะครับแจ่มเลยนะครับแล้วก็รถออกเคลื่อนได้ลื่นไหลนะครับนี่นะลื่นไหลเลยนะนี่นะครับบนหาที่จอดรถนะครับซื้อให้ลูกให้หลานเล่นก็โอเคนะแต่สายผู้ใหญ่นี่ก็เอามาวางในตู้โชว์นะครับสวยเลยนะครับให้ดูคร่าวๆนี่เป็นด้านข้างนะครับสังเกตมันจะมีอิฐบล็อกสวยครับโอเคผมว่าผมจะต้องสั่งเพิ่มอีกอันนึงละสวยดีนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนี่ก็เป็นพรมง่ายๆนะครับจากของคุณฟุกนะพรีออเดอร์มานะครับผมก็พรีออเดอร์มาจากคุณฟุกนะสวยครับวางฉากแล้วก็ดูกลมกลืนทีเดียวสวยครับงานดีแล้วก็น่าจะเก็บไว้ได้นานพอสมควรนะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ